บิตคอยน์มันคือฟองสบู่ของแท้เลยวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐียอดนักลงทุนกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับตลาดบิตคอยน์ว่าในเวลานี้มันกำลังเดินเข้าสู่ภาวะฟองสบู่แล้วทันทีบัฟเฟตต์ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าว Market Watch ระหว่างงานแถลงข่าวที่โอมาฮาโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการลงทุนหลายๆประเด็นและหนึ่งในนั้นก็มีประเด็นของเรื่องบิตคอยน์ด้วยผู้คนต่างก็ตื่นเต้นกับการขยับขึ้นไปในราคาของมันมากเลยแถมวอลล์สตรีทเองก็ปูพรมต้อนรับมันอย่างดีโดยบัฟเฟตต์ให้การกำกัดความต่อสกุลเงินบิตคอยน์ว่าเป็นฟองสบู่ที่แท้จริงพร้อมทั้งยังโจมตีไอเดียการสร้างมูลค่าให้กับบิตคอยน์ด้วยคุณไม่สามารถไปให้มูลค่ากับบิตคอยน์ได้เพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าโดยพื้นฐานแล้วเห็นได้ชัดว่ามันเป็นภาพลวงตาก่อนหน้านี้บัฟเฟตต์เองก็เคยออกมาสัมภาษณ์ในเชิงลบต่อบิตคอยน์มาแล้วในปี2004ซึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งที่ลวงตาพร้อมทั้งไม่สนับสนุนให้ลงทุนขณะเดียวกันราคาของบิตคอยน์ก็พุ่งทะยานจาก 4,300 เหรียญในเดือนตุลาคมมาแตะอยู่ที่ 6,100 เหรียญต่อ1บิตคอยน์ด้วยเวลาไม่ถึงเดือนข่าวจากณัฐพันธ์สงวิรุณ